มาริวมาริวไม่มีใครเข้ามาดูเลยอ่ะอินเทอร์เน็ตโอเคไหมอ่ะโอเคมีอินเทอร์เน็ตแน่นะแน่มีคนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะฮายสวัสดีวันอาทิตย์ตอนไม่มีนาฬิกาสวัสดีค่ะตัวเองไม่ส่งสติกเกอร์เขาเห็นสติกเกอร์ด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหตอนนี้เป็นเวลา10โมง43นาทีมาแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เขาอยู่ที่โรงงานอีแดงของป๊าป๊า จะบอกว่าวันนี้พิเศษมากเลยอ่ะตื่นเต้นมา4ทุ่มของประเทศอะไรไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆประเทศไทย10โมงฮายโอ้ยมากันแล้วสำหรับใครที่ส่งสติกเกอร์ไม่ส่งรูปสติกเกอร์นะไม่ส่งไอ้ที่มันเป็นตัวสติกเกอร์อ่ะเดี๋ยวมันจะค้างรายงานตัวรายงานตัวคุณอันนี้คุณแก๊ปมาแล้วที่นู่นกี่โมงตอนนี้เขาอยู่ประเทศขอนแก่นไม่ใช่กาละคนส่งสติกเกอร์เต็มเลยอ่ะอันนี้ใช้มือถือทีมงานไลฟ์สวัสดีค่ะปาเดี๋ยววันนี้เขาจะพาไปก่อกวนเพราะว่าวันอาทิตย์วันหยุดเราจะมายึดลงเฮ้ยทำไมทุกคนส่งสติกเกอร์อ่ะไม่ส่งสติกเกอร์ได้ไหมคะไอ้ที่มันเป็นตัวกลมๆอ่ะไอ้ที่มันเดี๋ยวมันจะค้างถึงไทยแล้วนะตอนนี้เขาจะพาทุกท่านไปดูโรงงานอิฐแดงคือเก๋ไก่สไลเดอร์มากในอันนี้อยู่ในโรงงานแล้วนะทะดานอิฐแดงกำลังร้อนๆเลยจะพาไปดูว่าป้าป๊าเขาเก่ง ขายของ เพราะว่าโรงงานนี้นะคะคือแบบว่าป้าป๊าทำมาแบบ30ปีเลยนะมาเดี๋ยวจะพาไปดู ทำไมคนส่งสติกเกอร์เยอะจังเลยอ่ะมิกมันไม่มีอันนั้นอ่ะไม่เห็นกดไลค์เลย ท่านผู้ชมตอนนี้เขาพาทีมเขามาด้วยแต่ว่าทีมจะอยู่หลังกล้องคนไทยไม่ส่งสติกเกอร์นะคะนี่สวัสดีค่ะ FC โคราชป้ามีโรงงานอิฐด้วยคุณหนูเก๋ๆเอ้ย คุณออนอุมาคุณออนอุมาเป็นแฟนตัวยงอิฐส้มอิฐแดงไม่ใช่อิฐส้ม 1,700แล้วอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอ่ะอันนี้เซลฟี่ก่อน อาเพียแซมม่วงไม่ได้มานะทุกคนเครื่องหมายแฟนตัวยงหายไม่หายนะเขาเห็นทำไมทุกคนยังส่งสติกเกอร์อยู่เลยอ่ะ หักคะแนนคุณไม่สามารถทำไมคุณส่งสติกเกอร์ต่ออ่ะตอนนี้เราจะมาดูนะคะเขาเห็นน้องออยมาดูด้วยเนี่ยทะดานอันนี้เนี่ยเป็นแบบคอลเลคชันของป๊าอยากให้ทุกคนดูคือถ้าถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปมันก็จะไม่แบบว่าอลังการหรือว่าอะไรขนาดนี้นะอันนี้เป็นคอลเลคชันถามว่าเจฟฟี่เข้าใจไหมว่าป๊ามีคอลเลคชันอะไรบ้างไม่เลยไม่แต่นิดเดียวคือถ้าป๊าไม่อธิบายแล้วปกติป๊าก็ไม่ค่อยอธิบายเธอไม่รู้เรื่องเธอถามอะไรคำถามเธออะไรอย่างนี้ก็เลยนะคะมาดูกันอันนี้เป็นคอลเลคชันแบบว่าป๊าไปเอาเครื่องจักรอะมาจากแบบที่ไหนก็ไม่รู้อะไปดูยูทูบเขาเป็นยูทูบเบอร์นะเขาดู YouTube แล้วก็มาทำนี่เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนั้นตอนเด็กท่านผู้ชมเขาอะมีเขาเนี่ยอยู่โรงงานตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเขาก็มาปีนป่ายแถวนี้เนี่ยมาเล่นนี่อันนี้อิฐแดงอ๋อใครอยู่แถวนี้สั่งได้นะคะนี่เดี๋ยวแจกเบอร์โรงงาน FC ภูเก็ต FC พัทยาใช้ทำอิฐใช้ดินเหนียวจากที่ไหน
โอ้โหเป็นคำถามที่ต้องไปเรียกคุณป้าป้ามาสัมภาษณ์แล้วนะท่านผู้ชมคิดถึงกันไหมอ่ะเขาคิดถึงท่านผู้ชมนะไหนใครดูเอฟเมื่อวานใครดูเอฟเมื่อวานมิกมันไม่มีสติกเกอร์ขึ้นท่านผู้ชมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะมันไม่มีสติกเกอร์ขึ้นอ่ะทำยังไงเขาหยุดส่งสติกเกอร์ขึ้นแล้วหมายถึงว่าสติกเกอร์หัวใจอ่ะท่านผู้ชมทำไมจะมองไม่เห็นท่านผู้ชมกดหัวใจหรือว่ากดอะไรอ่ะกดหัวใจกดหัวเราะอ่ะวายตายแล้ว นี่มั้งไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรนี่นะคะท่านผู้ชมคือเขาจะบอกว่าเนี่ยเมื่อวาน EP ที่เราอยู่ที่ฮ่องกงสนุกไหมตอนนี้ใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะเขากำลังอยู่ที่โรงงานอิฐแดงของป้าป้าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจริงๆมันอยู่สารคามนะแต่ว่ามันติดอ่ะมันติดกันอย่างเงี้ยมันติดกับขอนแก่นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นขอนแก่นว่าเขาอยู่ขอนแก่นขับรถมาประมาณ10 กว่าโลเนี่ยตอนนี้มาเราจะเข้าไปเล่นจริงๆอ่ะจริงๆเรามาถูกวันหรือมาผิดวันไม่รู้นะเขาหยุดทำงานกันวันอาทิตย์ดีๆอ่ะประเทศไทยทำไมมีวันอาทิตย์ด้วยคะท่านผู้ชมทำไมประเทศกาน่าถึงไม่มีวันอาทิตย์โอ้ปุระเศร้านี่คือแบบป๊าป๊าเก๋ๆอ่ะป๊าป๊าผลิตเองเลยนะแบบเป็นไอเดียคือแบบว่าเขาเก่งอ่ะนี่ท่านผู้ชมบ้านเขาก็มีเขาเพิ่งรู้ว่าเขามีรถแบ็คโฮรู้อย่างนี้ท่านผู้ชมแบบมาเล่นที่นี่ดีกว่าเนาะเขาก็ไปเล่นที่กาน่าอันนี้เป็นแบบว่าสายพานไหลออกมาตักดินนู่นนั่นนี่ทะลักออกมาไหลๆๆๆๆออกมาตรงนี้แต่ทำไมมันไม่ต่อเนื่องกันอะใครที่อยากคำถามฝากคำถามนะท่านผู้ชมต้องแบบว่าเขาต้องถอดแว่นหรอเพราะว่ามันแสงจ้ามากเลยอะแสดงว่า FC ใหม่ไม่รู้ว่าเจฟฟี่เป็นคนแพ้แสงดังนั้นถ้าออกข้างนอกคือมันจะทั้งแดดทั้งแสงนะเจฟจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเครื่องมาดามจะค้างไงอย่าส่งสติกเกอร์หักคะแนนขอยึดเสื้อคืนใครส่งสติกเกอร์มา พูดภาษาอีสานเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทีมโชว์ เขาพูดเป็นไหมเมื่อกี้ไปฝึกมา มีใครอยากฟังไหมเขาไปฝึกมา นับ1 ถึง 10 ท่านผู้ชมห้ามหัวเราะเขาไหมอะถ้าทุกคนสัญญาว่าถ้าเกิดว่าเจ็บพูดภาษาอีสานแล้วพูดเพี้ยนทุกคนจะไม่หัวเราะเจ็บอะไรอ่ะนะแต่มันต้องไม่มีใครเริ่มอ่ะมิกนับหนึ่งยังไงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ไหมพอได้ไหมภาษาอีสานอยากเห็นทีมตัดต่อไม่ได้ทีมตัดต่อเขาบอกว่าก็เขินเอ้ยทีมงานพี่ดิวมาดูไลฟ์ตอนนี้อยู่โรงงานแล้วจ้าใครเพิ่งมาเฮ้ยควันเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ค่ายมิกถือกล้องนะกล้องหนักอ่ะมือถือมิกอ่ะ มาดูอยากดูอ่ะอันนี้เป็นเตาเผาปามาดูอันนี้เป็นเตาเผาอ่ะอยากอธิบายให้ฟังอ่ะป้าเป็นนักทดลองแล้วก็เลยแบบว่าไปดูวิธีการทำแล้วก็ไปดู YouTube เอามาผสมผสานเครื่องเป่าอ่ะเห็นไหมอันนี้ป้าแบบคิดเองอ่ะไปเอามาดัดแปลงแล้วก็แบบมาทำมาทดลองเก่งมาก ฟังอยากลองแอบดูอ่ะแอบดูได้ไหมเฮ้ยแอบดูได้ด้วยอ่ะท่านผู้ชมอยากรู้ไหมอ่ะ มาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าเตาเผาอิฐแดงหน้าตาเป็นยังไงทะดานเฮ้ยเก๋ๆปกติไม่ได้นะท่านผู้ชมปกติมาถึงเนี่ยคือเขาก็จะป้าก็จะไล่หนีแต่ควันมันจะเยอะนิดนึงใช้ให้ป้าถือกล้องเลยป้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ป้าจะบ่นเล่นอะไรมีวันหนึ่งมาเล่นที่โรงงานเขาจะนั่งเมามอยกันบนเตาเผาเฮ้ยกิ๊บเก๋ประเทศไทยมีใครทำได้บ้างเนี่ยเขาจะบอกว่าท่านผู้ชม
เขานั่งมอมอยบนเตาเผาอีกเออเก๋เหมือนห้องซาวน่าดีไหมวันนั้นก็มาเล่นแล้วเขาก็เลยพื้นที่มันว่างเขาก็เอาอิฐมาเรียงเป็นชื่อประภาเอาอิฐมาเรียงเป็นชื่อโรงงานแล้วก็ถ่ายรูปประภาก็ถามว่าว่างหรอเธอว่างหรอไปช่วยยกอิฐFC ญี่ปุ่นมาเมามอยวันนี้เราจะเมามอยกันพิเศษกว่าเมืองทองคือเรานั่งเมากันบนเตาเผาเก๋ๆเยอะมากเลยเตาเผาดินแดงเอ้ยน้องพลอยมาแล้วนะน้องพลอยขาประจำพี่กิฟต์มาดามผู้ตื่นเต้นกับทุกอย่างวันนี้ใครไม่ได้เอาหูฟังมาเบาเสียงได้นะนี่คือการเมามอยครั้งแรกแอบร้อนนั่งอยู่บนเตาเผาอยากเห็นหน้าป้าป้าจริงเหรออยากไปสัมภาษณ์ป้า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 เขาเขินว่าเดี๋ยวจะเล่าความลับให้ฟังเออเนี่ยนั่งเมากันกับแม่กับป้าป้าว่าเออแล้วอยู่ดีๆเดี๋ยวเดินไปแล้วมีคนเจอทำยังไงสัมภาษณ์ป้า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 บอกว่าไม่เอาป้าป้าตอบไม่เป็นป้าป้าเขินถ้าอยากซื้อ2ก้อนมาดามส่งให้ได้ไหมเออเก๋ๆ2ก้อนไปทำอะไรคุณก้อย2ก้อนไปทำอะไรมาดามแว่นยี่ห้ออะไรนี่ต้องโฆษณาแว่นด้วยหรอไปละมาดามเย็นแล้วค่อยว่ากันเนอะเอาทิ้งกันซะงั้นน่ะมาดามเตาเผาอิฐแดงเออตามติดชีวิตมาดามอิฐแดงเป็นไงเท่ๆป้าป้าอายเขาเรียกว่าเขินน้องพลอยขอนแก่นกับกาหน้าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนอกจากรีวิวโรงงานแล้วเจ๊จะมารีวิวแดดไทยแลนด์นี่ยังไม่หายดีอะน้ำมูกไหลแล้วก็ยังปวดหัวปะเราจะไปดูที่อื่นต่อ มันกิ๊บเก๋มากอะท่านผู้ชมลืมจะรีวิวดิดแดงแดดไม่ใช่หรอจะบอกว่าเดินออกมาจากห้องแอร์เดินออกมาจากที่บ้านเปิดประตูปึ้งแล้วไอร้อนแบบถาโถมเข้ามาฟูอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบมันร้อนมากอ่ะประเทศไทยอ่ะมีคนถามว่าแบบแอฟริกาต้องร้อนกว่าไทยไหมจะบอกว่าไม่มีที่ไหนสู้ไทยแลนด์ได้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ป้าป้าทำสวยๆพาเลตสั่งร้านนะคะใครอยู่จบเจฟฟี่แจกเบอร์เอ้ยเจฟฟี่แจกเบอร์โทรตามติดชีวิตมาดามอิฐแดงเก๋ๆวันนี้ป้าเดี๋ยวไปดูตรงนู้นมันมีของให้เล่นน่ะคือแบบอยากเล่นน่ะเดี๋ยวไปแอบดูป้าก่อนนะป้าอยู่ไหมถ้าป้าไม่อยู่ก็ไปเล่นได้ถ้าป้าอยู่เดี๋ยวจะโดนบ่นอยู่เมืองไม่มีใครกล้าบ่นเราอยู่ที่นี่โดนมาม่าก็มาบอกเออเธอจะไลฟ์หรอเดี๋ยวมาม่าจะนั่งดูไลฟ์อยู่ตรงนั้นน่ารักไหมป้าส่งกุ้งหมึกให้หน่อยเอาทำไมต้องกุ้งหมึกอ่ะเขาขายอิฐแดงคุณแป้งมาแล้วนะ KFC แป้งร้อนมากเลยตอนเนี้ยเนี่ยเขาเอามาเลี้ยงอิฐอย่างนี้ท่านผู้ชมเขาเอามาเลี้ยงอิฐอย่างเงี้ยอันนี้คือยังไม่เสร็จนะแล้วอันนี้คือยังไม่แดงอันนี้มันก็เกือบแห้งแต่ว่ามันยังไม่แห้งมันยังไม่แดงใช่ไหมพอมันยังไม่แดงปุ๊บอ่ะมันก็เลยยังใช้ไม่ได้ไงเออเธอพูดเรื่องของเธอโอ้ยตายนี่อันนี้คือกำลังร้อนๆกำลังแดงๆนะคุณผู้ชมเขาก็ไม่กล้าจับหรอกเขาก็กลัวเหมือนกันแหละเห็นเขาพี่เลนอย่างเงี้ยนะตกลงแดดที่กาหน้าร้อนก็น้อยกว่าค่ะเออมาขออนุญาตสูดน้ำมูกไปไลฟ์ไปอุ้ยมีคนทำงานด้วยอ่ะโอ้อย่างนี้ป้าป้าต้องแจกโบนัสทุกคนเบาๆเดี๋ยวเขาตกใจลองดูต้องว่าเรากับเขาบ่นี่ป้าป้าเขาว่าเราเก่งๆเด้สั่ง4ก้อนส่งเคอรี่ให้ด้วย เอาไปฉี่รถแทนได้ไหมอ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรชักเท่าเออใช่ไหมคะใช่ครับจะได้เอาอิฐออกได้ครับอ๋อจะได้เอาอิฐออกได้เออเก๋โหวันอาทิตย์ทำงานด้วยนะขยันมากเลย
เป็นหน้าที่นี่หน้าที่อันยิ่งใหญ่ใช่ค่ะนี่อิดมอนใช่ไหมมาดามวันนี้ใครเพิ่งมาจะบอกว่าเนี่ยอันนี้คือโรงงานแต่จริงๆมันมีตรงนั้นด้วยอ่ะมันมีฝั่งนู้นแดดล่มแล้วทุกคนวิ่ง เขารอจังหวะนี้มานานเดี๋ยวต้องเดินออกไปเนี่ยโดยที่มันไม่มีแดดอ่ะมันร้อนมากอ่ะมันร้อนจนที่แบบว่าอ้าวแดดออกพอดีอ่ะทำไมเขาได้ยินเรานินทาดูดีร้อนมากเลยเขาขอวิ่งอยู่ดีๆนะอยู่กาดานะ3เดือน5เดือนไม่เคยดำเลยนะกลับมาขอนแก่นทีเดียวโอ้โหนี่คือแบบนี่ฉันไปอาบแดดมาหรออะไรอย่างเงี้ยเลยนะถ้าผู้ชมอาจจะแบบว่าตกใจเฮ้ยทำไมเธอถึงตัวดำอะไรปิดปีอะไรอย่างงี้เพราะว่าโทษแดดขอนแก่นอะแดดขอนแก่นแรงกว่าแดดกรุงเทพได้ไหมอะหรือมันเหมือนกันอะอยู่กรุงเทพเราเดินแต่ห้างเราก็เลยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะทีมงานเดินตามอร่อยไหมมาดามเก๋ๆป๊าป๊าเพิ่มเงินเดือนอยากพาไปดูป๊าป๊าจังเลยอ่ะอยากไปแบบว่าเซฮายนิดนึงนะแอมนิดนึงเขาภูมิใจอ่ะเขาอยากโฆษณาอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปวันนี้ก็แบบว่าเก๋ๆแต่ว่าคนไม่อยู่คนงานไม่อยู่ถ้าคนงานอยู่อ่ะเราก็จะได้แบบว่าเข้าไปแบบเข้าไปร่วมด้วยช่วยงานเขาการเรียกนะว่าช่วยเข้าไปสัมภาษณ์พูดให้ดูดีจริงๆก็คือเข้าไปก่อกวนนั่นแหละแต่ว่าเขาทำไมเขาไม่ทำงานกันวันอาทิตย์นี่ก็ไม่เข้าใจนะ ผ่านคนไทยอ่ะคนไทยอ่ะโชคดีอ่ะ ตัดพ้อชีวิตตัวเองอยู่กาหน้านี้ไม่ได้ยินนะไม่รู้นะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์คืออะไรหรอ มันต่างกับวันจันทร์ยังไงมันเหมือนกันน่ะแอบดูป๊าเดี๋ยวจะให้เซฮายนิดนึงแต่ป๊าเขินป๊าบอกไม่เอาป๊าบอกโบกมือไม่เอาให้ดูไกลๆให้ดูไกลๆป๊าเอาป๊าบอกมือไกลๆก็ได้นี่ป๊าสุดหล่อท่านผู้ชมเขาอะไปลือรูปดูอยู่ที่บ้านป๊าแบบว่าเคยดู F4 มั้ยท่านผู้ชมสมัยเราอะสมัยอายุอย่างเราอะ F4 รักใสใสหัวใจสีดวงป๊าคือเป็นแบบเป็นเจอรี่เป็นเวเนสเลยนะคือหล่อมากรูปป๊าป๊าสมัยก่อนอ่ะนี่วันนี้มารีวิวโรงงานป๊าป๊าแล้วรีวิวป๊าป๊าอีกอ่ะเธอเป็นลูกยังไงอ่ะต่อโรงเผาถ่านมีกี่โรงคะมีหลายโรงเลยค่ะแต่มันไกลมากเลยน้องพลอยทอตอนแรกวางแผนนะเดี๋ยวจะพาไปเล่นตรงนั้นตรงนี้เขาจะพาไปดูตรงนู้นตรงนู้นมันมีอีกตรงนู้นอ่ะสรุปนะเราไปนั่งเมามอยกันตรงนี้แหละโอ้โหแดดแรงมากเลยถ้าเขาหน้าดำขึ้นมานะเขาจะโกรธประเทศไทย โอเคเราเมามอยตรงนี้สวัสดีป๊าป๊าแหมพี่กิฟไม่รู้จัก F4 แหมอายุอย่างเราอะอายุอย่างเราใครไม่รู้จัก F4 นี่คือไม่ใช่แล้วนะอาเฮียโดนเผาเอ้ยนปุกเห็นนปุกด้วยนปุกมาโฆษณาเอ้ยนปุกมาเข้ามาดูเขาหัวเราะเราอ่ะท่านผู้ชมเขาหัวเราะเราอ่ะกาหน้ามีวันหยุดไหมกาหน้าไม่มีวันหยุดลูกน้องก็แบบว่าถามว่าแบบปกติที่อื่นเขาก็จะหยุดกันนะวันคริสต์มาสนี่คือเป็นอะไรยิ่งใหญ่มากเราก็แบบไม่มีวันตัวจริงก็ไม่มีอุ้ยมีน้องหมามันกัดเหรอกัดไหมอ่ะกัดไหมอ่ะเฮ้ยไม่เอากลัวกลัวไม่เอาอุ้ยแต่ทำไมล่ามไว้อย่างนั้นน่ะมาม่าเซฮายบ๊ายบายอย่าแย่อันนี้เขาฝึกมาไม่ใช่มาม่าเดี๋ยวจะมีคนถามอาเซฮายหน่อยนี่1,855คนเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงโรงงานธุรกิจเด้เตรียมบทมาแค่นี้ค่ะป่าค่ะเดี๋ยวพูดผิดโอเคท่านผู้ชมอยากอ๋อโอเคค่ะอยากร้อนแล้วอ่ะไปดูข้างนอกไหมกลางร่มไปไม่ใช่หมายถึงว่าเราขับไปดูลงนอกตรงนู้นไหมป่ะท่านผู้ชมป่ะจิ้มลิ้มหอมปากหอมคอป่ะเดี๋ยวเขาขึ้นรถเขากระโดดขึ้นรถเลยเขาไม่สนใจแล้วท่านผู้ชมขอมองมาบนรถได้ไหมอ่ะ
ป้าป้าขอแอร์หน่อยได้ไหมคะเย้เฮ้ยไม่เคยไลฟ์บนรถเลยท่านผู้ชมคลิปเก๋คลิปเก๋มาเราตอบคำถามเขาจะพาไปดูอีกที่นึงเขาจะพาไปดูอีกที่นึงตอนนี้เราอยู่บนรถกันตอนนี้บนรถแม่ต้องปิดเสียงนะมาม้าแพ้แสงเหมือนกันหรอมาม้าใช่มาม้าชอบเล่นมือถือตอนเด็กๆอ่ะมาม้ายึดมือถือเขาเวลานอนใช่ไหมจะเล่นอะไรนักหนาพินใครดูอ่ะพินอะไรนะพินบีบีไหมตอนที่เราแจกพินตอนที่จีบกันป๊อปปี้เลิฟเรามีพินบีบีอ่ะมาม้าก็ยึดแล้วก็บอกว่าเธอจะเล่นอะไรทุกวันนี้เราต้องยึดคืนมาม้าจะเล่นอะไร iPad 1เครื่องมือถือ2เครื่องโทรทัศน์อีกแล้วก็ไม่รู้ว่ามาจะดูอะไรในเวลาเดียวกันให้เจ๊บอกขอบคุณค่ะเนี่ยมาม้าเป็นน่ะ มาม้าสวยนี่มาม้ามีคนชมด้วยนะจริงๆมาม้าก็เป็นคนขี้เขินนะเขาถึงไทยแล้วท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปเพราะว่าเขาจะแจกเบอร์โทรเอาเบอร์โทรมาล่อเหงื่อไหลเข้าตาเลยกาหน้าเขายังไม่ร้อนขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมทำไมประเทศไทยมันร้อนขนาดนี้มีเหตุผลไหมอะมีอะไรอธิบายได้ไหมอ่ะท่านผู้ชมวันนี้เขากลับตอนนี้เขากลับกรุงเทพแล้วนะหลังจากที่เรามาเยี่ยมเยือนขอนแก่นแล้วก็เดี๋ยวจะแบบวันนี้ก็จะกลับกรุงเทพเพราะว่าพี่กิ๊ฟเป็นพี่กิ๊ฟแบบน่ารักอ่ะพี่กิ๊ฟบอกว่าระวังไข้ขึ้นจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกไข้ทำอะไรเจฟฟี่ไม่ได้หรอกนะเราดื้อกว่าบอกเลยมาก็มาขึ้นก็ขึ้นป๊าบอกว่าป๊าป๊าหูอื้อป๊าป๊าจับหูแล้วก็บอกว่าทำไมเธอต้องพูดเสียงดังด้วยอยากเห็นคุณแม่คุณแม่ใช่ไหมฮัลโหลแค่นี้ละค่ะมาม้าห่วงเรื่องแดดมาม้าห่วงเรื่องแดดไม่ได้ห่วงเรื่องเดียวนินทามาม้าห่วงกลัวอ้วนมากกว่าหัวแดดอาเพียไม่มากลางร่มพูดอีสานว่าวอีสานว่าวยังไงคอยก็ว่าวบ่เป็นมันเหมือนร้องเพลงเพี้ยนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะหัวเราะเขาถามมาม้าหน่อยมาม้ามีคนถามว่าตอนท้องมาม้ากินอะไรหรอ ตายแล้วมาม้าจะตอบยังไงอะทานของเผ็ดอ๋อมาม้าเคยบอกมาม้าบอกว่าตอนที่ท้องเจ๊บอะมาม้าอยากกินเผ็ดมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าคิดว่าลูกต้องได้ลูกชายก็เลยใส่ความซนความดื้อเข้าไปมันก็เลยออกมาเป็นแบบครึ่งกลางๆไม่เต็มเกินล้นไม่รู้จะเต็มหรือเกินก็เลยเป็นอย่างนี้แต่กินเผ็ดนะมาม้าบอกว่ามาม้ากินเผ็ดรอนานแล้วเด้อเบอร์โทรคุณชายเอกยังไม่ถึงใจเย็นๆคุณแม่เฟียวมากนี่คุณแม่อยากให้ว่าวอีสานว่าจังไดมาดามอารมณ์ดีมาม้าห่วงลูกมาม้าห่วงลูกสาวไหมมาม้าห่วงไหมห่วงสิคะมาม้าห่วงไม่ก็ห่วงนะก็ไม่ได้แต่งออกสักคนเก็บไว้ให้มาม้าเล่นมาม้าไม่ให้ใครทั้งนั้นเสียใจเสียงหัวเราะยังมีน้ำตาซ่อนอยู่คิดถึงบูสีชมพูนี่ไงเขาใส่เสื้อสีชมพูมานะอย่างน้อยๆเขาก็มีอะไรสีชมพูเฮ้ยถึงแล้วอันนี้เป็นโอ้ยจากนู้นมานี่เลยเหรออ่ะเอ้ยเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้พูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวป้าบ่นเดี๋ยวให้ลงรถก่อนมีเรื่องกระซิบขอลงไปดูดีกว่าโอเคค่ะขอดูนะถึงแล้วถึงแล้วผู้ชมพร้อมหรือยังใครไม่ใส่หูฟังอ่ะคุณจะมาทะดานให้ดูเราหรือให้ดูพื้นที่ดีอ่ะทะดาน
นี่คืออะไรอะจฟี่นี่คือเป็นแบบว่าวันนี้เขาจะแอบมาขายของจริงๆเขาหลอกป๊าอันเนี้ยคือแบบว่าสวยมากเลยนี่ท่านผู้ชมแต่ก่อนอะมันเป็นโรงงานอิฐอ่ะหันหน้ามาโอเคแต่ก่อนอะมันเป็นโรงงานอิฐเราเข้าไปร่มไหมแต่เขาไม่เป็นอะทำไมเขาป่ะเราต้องปีนทางนี้ไหมปีนทางนี้ได้หรอเป็นคนหาทางเข้าอะไรไม่ค่อยเจอเออนี่ท่านผู้ชมอันนี้เขามาแอบบอกนิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวพอ16ไร่เขาอยากขายแค่นั้นแหละมาขายของสวยมากติดถนนเลยเออแต่ก่อนไปโรงงานอีกตรงนี้มาดูเก๋ๆเฮ้ยคือจริงๆแล้วเราต้องไปหากิจกรรมนะมิกเราต้องไปแบบว่าพามาดามไปทำนาอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยอ่ะดูดิที่เขียวๆอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมเนอะอันนี้มันน่าทำนาไหมอ่ะไม่เอาไม่ใช่เลยเหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น่าทำนาเลยเหรอหรือ แต่มันเขียวสวยมากเลยอ่ะท่านผู้ชมการหน้ามันไม่มีอย่างนี้นะคือถ้าถามว่าจะให้เจฟฟี่ไปทำที่การหน้ามาม่าถามเออเธอปะทำไมเธอไม่แบบพาลูกน้องไปทำนาอะไรอย่างเงี้ยการหน้ามีนาไหมการหน้าไม่มีอ่ะเออมันมีแต่ไทยนะจริงๆไทยเป็นอะไรที่แบบว่าโด่งดังเออ สงสารป้าป้าสงสารป้าป้าเรื่องอะไรต้องบอกเลยนะสงสารป้าป้าหูอื้อจริงๆนะป้าป้าจับหูอย่างเงี้ยแต่ป้าป้าก็ไม่บ่นอ่ะป้าป้าก็แบบว่าเออนะรักลูกคิดไปเองป่ะเขาพามาแค่นี้แหละเขาบอกเลยว่าเขาแพ้เขาแพ้แดดแบบว่าแสงแดดแรงๆอ่ะเขาต้องทั้งขมวดคิ้วทั้งขยี้ตาทั้งขยี้ตาอะไรอ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมใครอยากดองกับครอบครัวมาดามอ้ายขายแค่นี้แหละไปไม่ขายเยอะใครสนใจอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวจะแจกเบอร์เจฟฟี่นี่ไปละมาม้าแอบดูอ่ะเออเรามาเมามอยเขาคิดถึงทุกคนมากเลยอ่ะเพราะว่ามันความรู้สึกมันเวลาเขามีเรื่องสารภาพได้ไหมอ่ะอันนี้อยากถามจากท่านผู้ชมเลยอ่ะคือตอนที่อยู่กาหน้าทุกคนจะทราบว่าเวลาเจฟไลฟ์เนี่ยประเทศไทย4ทุ่ม กาหน้ากี่โมงอ่ะกาหน้ากี่โมง กาหน้าประเทศไทย4ทุ่มกาหน้าบ่าย3กาหน้าบ่าย3เขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ดึกละก็รู้สึกว่ามันไม่ดึกอ่ะเออแต่พอมาอยู่ไทย3ทุ่มก็2ทุ่มก็แล้ว3ทุ่มก็แล้วนี่วิดีโอเรายังไม่ลงอีกเหรอก็บอกเอาเจ้ก็ลง4ทุ่มไม่ใช่เหรอมาม่าขอทิชชู่หน่อยเขาเมามอแล้วเขาน้ำมูกไหลเดี๋ยวเขาจะซึดซาดซึดซาดท่านผู้ชมรู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดึกอ่ะสารภาพเลยหรือท่านผู้ชมคิดว่ายังไงอ่ะขออนุญาตบ่ายสามโมงโหเก่งมากอ่ะคือทุกท่านทราบดีอ่ะเขาก็เลยจะแบบว่าคือถามทีมงานเออมันดึกไปไหมนะเธอก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลองมาโหวตดีไหมเออเดี๋ยวเรามาทำโหวตกันทำโพทำโพเจฟฟี่โพคือท่านผู้ชมอยากดูมาดามเร็วขึ้นไหมไม่ต้องคนอื่นอยากดูเร็วขึ้นหรอกฉันก็อยากดูเร็วขึ้นทำไมมันดึกอย่างนั้นอะตอนแรกมีคนทักก็ไม่รู้สึกดึกเออก็ใช่สิก็เธออยู่กาหน้าเธอจะดึกได้ยังไงจะบ่ายสามเอออันนี้สารภาพทำไมสงสัยทำไมมาดามสวยคุณแม่สวยคุณพ่อหล่อนี่เองอ๋อนี่ปากหวานนะคุณแม่ยกนิ้วคุณแม่เป็นคนบ้ายอเจอคุณแม่ก็ยกชมได้นินทาเรียพอคนคุณแม่น่ารักคุณแม่น่ารักตื่นเต้นแบบว่าโอ้มีวันนั้นเล่าให้ฟังไปคุณแม่กับคอนโดอยู่กรุงเทพจอดรถปุ๊บปั๊บเออไอ้เหี้ยเขาก็มีคนมาโบกใช่ไหมเป็นยามเอ้ยเขาอาจจะนั่งดูอยู่ก็ได้นะตอนนี้
น้องชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปถามแล้วเขาก็เดินมาถามแบบว่าเจ้ลูกเจ้เนี่ยทำงานเหมืองทองเหรอเจ้ก็เลยตกใจคุณแม่ตกใจเออเธอรู้ได้ยังไงอ่าสมรู้ได้ไงลูกฉันทำงานที่ไหน ผมอ่ะดูลูกเจ้นมานำเหมืองทองคุณแม่ก็ดีใจโทรมาตื่นเต้นใหญ่เลยอู้มีคนดูเราด้วย คุณแม่ก็เลยตื่นเต้น อยากเจอจังเลย วันที่ห้าเจอที่ไหนดีอ่ะวันที่ห้าทีมงานเขาเตรียมตัวแล้วนะอยากเจอที่ไหนอยากทราบรายละเอียดเข้าไปในกรุ๊ปเลยน้องออยมานะแอดมินน้องออยกับแอดมินพี่เต้ยแอดมินพี่เต้ยเขาจะทราบดี2 ทุ่มกำลังดีมีคนบอก2 ทุ่มกำลังดีใช่ไหม2 ทุ่มใช่ไหม4 ทุ่มกำลังดีดูเสร็จนอนหลับฝันดีอ๋อจริงหรอเราต้องโหวตไหมโหวตไหมคนขอนแก่นจ้าปล่อยคลิปแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องอดหลับอดนอนเอาเหรอสวัสดีค่ะมาดามสวัสดีครับมาดามใช่ค่ะดึกไปเออโอเคได้ค่ะคุณเตือนใจนะเดี๋ยวจะรับไว้พิจารณาไม่เคยรู้สึกจนได้มาอยู่รอดู4 ทุ่มกลุ่มไหนอยากเจอเออมีโพสยังไงอ่ะเขาถามว่ากรุ๊ปไหนอ่ะจะพิมพ์กรุ๊ปยังไงอ่ะพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เหรอตอนนี้พิมพ์ได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้เจ๊เช็คเครื่องฉันอยู่เอาเหรอนี่ก็ต้องเปิดอันนี้ก็บอกชื่อไปเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะคอมเมนต์หลังจากเราไลฟ์จบดีไหมตอนนี้เขาสารภาพนะเขาใช้มือถือของทีมตัดต่อซับนรกนั่งข้างๆแต่เขาไม่ประสงค์จะเปิดหน้าตาเพราะเขาแบบว่าเดี๋ยวกลัวสาวๆจะติดตรึมอะไรอย่างนี้ไม่เราพูดเองเขาก็เลยแบบว่าเล่นไม่เป็นเล่นมือถือเขาคนละรุ่นเออแล้วมันไม่มีกดไลค์เลยตอนนี้เขาไม่เห็นมีใครกดหัวใจกดหัวเราะเลยแม้แต่อันเดียวอ่ะเออน้องพลอยหัวเราะอย่างเงี้ยน้องพลอยมีอิโมจิหัวเราะแต่ถามว่าเราก็ไม่เห็นหัวเราะอะไรอย่างงี้เออทำยังไงหรอกดตรงไหนไอ้ลูกคุยอ้าวไม่ใช่ใช่เลยไม่เป็นไม่เป็นไรเรามีคอมเมนต์ขึ้นมาก็โอเคแล้วแฟนมีตในกรุ๊ปอะไรชื่อกรุ๊ปอะไรนะ official group ตามติดชีวิตมาดามเหมืองทอง official group โอ้ยาวเหยียดมีอยู่คนเดียวแหละเสียงดังๆอ่ะญี่ปุ่นเที่ยงคืนจริงเหรอญี่ปุ่นเที่ยงคืนอุ้ยใจร้ายจังเลยเนาะเดี๋ยวถ้าลดลงมาใช่ไหมประเทศไทย2 ทุ่มก็ประเทศไทย2 ทุ่มญี่ปุ่น4 ทุ่มดีไหมดีไหมพิมพ์แล้วปักหมุดในไลฟ์โอเคค่ะเที่ยวบอคืนนี้โอ้โหเพื่อนไอ้บอมแม่มาดามไปไหนครับเออตอนนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรงงานสนุกไม่ได้ก่อกวนเลยอ่ะเพราะว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาหยุดกันเราก็ไม่เคยสังเกตนะว่าวันนี้มันวันเสาร์วันนี้มันวันอาทิตย์นะเจฟฟี่เธอต้องเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าทุกวันคือวันทำการสวัสดีค่ะน้องเจฟลูกสมุนดูไลฟ์น้องเจฟไหมคะดีจ้าเด็กดื้อคุณออเล็กน่ารักมากเลยอะชื่อก็น่ารักนะ แม่กลอง FC แม่กลองคุยเยอะๆให้หายคิดถึงมาดามเจฟฟี่พี่โอ KFC เสียงดังปลอดแตกจิบน้ำบ่อยๆเด้อเดี๋ยวเจ็บคอน้องพลอยนี่น่ารักตลอดเลยอะน้องพลอยบอกว่าจะมาเจอที่พิษณุโลกใช่ไหมน้องออยทำงานน้องออยเงียบเลยดูอย่างเดียวอยากเห็นดีจ้ารักนี่คิดถึงคุณเจเออมีคำถามไหมอะเมามอยตอนนี้เขาอยู่ไทยแลนด์แล้วนะเขาสามารถตอนนี้ไทยแลนด์11 โมงกาหน้ากี่โมงอะที่4ติไม่ใช่ดิ6โมงไม่ใช่4 5โมง10 6โมง6โมง6โมงเช้าFC ภูเก็ตเขาจะไปภูเก็ตนะหรือเปล่า โอเคโอ้โหมีคนแต่คนชวนไปเที่ยว
นี่ยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นเขาเป็นคนติดเที่ยวหรอ มาบอกรู้ใจหมอก็รู้ก็ติดจากมาม่าชอบเที่ยวโอเคสำหรับวันนี้ก็คือเราไม่เจอกัน4ทุ่มแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่าอ้าวมาดามไลฟ์ตอนเช้าแล้วทำไม4ทุ่มรอคลิปไม่มีคลิปวันไหนที่เขาไลฟ์เขาไม่ลงคลิปทีมตัดต่อเขาอู้ทีมตัดต่อนั่งดูอยู่นะเนี่ยทีมตัดต่อเขาอู้เหนื่อยนี่ไงบนเธอบนไม่ได้เธอเอานะเป็นทีมงานมาดามจะต้องสู้สิบล้อชนต้องไม่ตายนะต้องสู้มากเพิ่งเข้ามาดูตอนเดินจากเอธิโอเปียมาไทยสนุกดีเอธิโอเปียไปดูห้องแห่งความลับมาใช่ไหมพี่จะอยู่ไทยนานไหมคะอยู่ประมาณ อยู่จนกว่าทุกคนจะเบื่อดีไหมคะ คือเขาบอกงั้นกลับเลยพรุ่งนี้ลอนดอนบ่ายสามลอนดอนเวลาลอนดอนมันเท่ากับกาหน้าไม่ใช่หรอเพราะกาหน้ามันเป็นเวลาโลกนี่ใช่ไหมมันบวกลบศูนย์อะน้ำขิงไหมว่าดามเขากินขิงไม่เป็นมันเผ็ด มาสงขลามาเบิ่งไดโนเสาร์ภูเวียงเจ้โอเคไดโนเสาร์เขาไปตั้งแต่ตอนเขามอต้นอะไอภูเวียงอะเขาจำได้อยากเห็นหน้าทีมตัดต่อโอเคค่ะท่านผู้ชมคืนนี้ไม่เจอกันแล้วจะกระซิบได้ไหมอ่ะอยากสปอยอ่ะทีมงานให้สปอยไหมอ่ะเขาเตรียมกันมาเมื่อคืนอ่ะเขาประชุมกันมาแต่สปอยได้ไหมนิดเดียวได้ไหมนิดเดียวนะนิดเดียวใครอยู่ตอนนี้จะทราบใครไม่อยู่ไม่ทราบคือ จะมีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นแค่นี้พอเดี๋ยวพูดเยอะพูดยาวแล้วเดี๋ยวมันไหลออกมาหมดเลยหลุดออกมาหมดเลยโอเคนะคะท่านผู้ชมไปแล้วเดี๋ยววันนี้เขากลับกรุงเทพเขาจะไปเตรียมอะไรแปลกใหม่สนุกสนานกว่าเดิมแล้วก็ ยังเป็นมาดามคนเดิมนี่แหละนะเพิ่มเติมคืออยู่ไทยแลนด์โอเคเขาไม่ได้แจกเบอร์เลยอ่ะจะแจกเบอร์ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวไปแบบว่าโพสลงเขาจะแชร์เพจป๊าเขาถ้าใครรักมารามต้องรักป๊าด้วย แอบไปดูได้นะโอเคแต่ว่าถ้าเรื่องนั้นอะที่เรากระซิบกันอะเรื่องนั้นอะทักเข้ามานะไม่ต้องทักป๊า เดี๋ยวโดนด่า ป๊าได้ยินด้วยอะ เขานั่งรถ แฟนคลับตัวยงแฟนตัวยงหมอมานั่งดูน่ารักมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวไงเราจะเจอกันวันพรุ่งนี้มีอะไรกิ๊บเก๋กันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขาก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็จะต้องตื่นเต้นอะไม่อยากไปอะก็เลยอยากจะบอกว่ารอติดตามนะคะท่านผู้ชมใครที่ยังไม่ซับสไครบ์ใน YouTubeมีคนฝากมาบอกว่ากรุณาทำคลิปถับตะไคร้ให้ดูด้วยนะโอเคได้ค่ะแล้วยังไง โอเคนะคะท่านผู้ชมหนูไม่อยากไปแต่ต้องไปแล้วอะ จะถึงบ้านแล้วอะโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้บ๊ายบาย